ที่ผมร้องแหลงตัวผมเองยังคิดระหนักในใจเพราะผมเป็นนักร้องรุ่นใหม่ถ้าร้องออกไปผมกลัวนักร้องรุ่นใหญ่ไม่ดังไอ้คลั่งจะร้องจำพวกเพลงรักรักก็หวั่นใจนักกลัวนฤทธิ์เขาจะไม่ดังหากร้องแนวหวานก็ชักสงสารทุกเทพจังห่วงหน้าห่วงหลังแม้มันคงยากเหลือทนไอ้ครั้นจะหันมาร้องเพลงแนวชีวิตแต่ใจยังคิดถึงคำรนเพราะเพลงแบบนี้เขามีชื่อเสียงล้นถ้าคืนร้องไปอีกสักคนคำรนคงหาที่ไม่ได้ไอ้ครั้นจะเปลี่ยนมาร้องทางแนวพม่าก็ยังเกรงว่าวิเชียนผู้โชติเขาจะอายเลยไม่รู้จะร้องเพลงแนวไหนเฮ้อตัดใจร้องเพลงที่เกดีกว่าเอ่ยรุ่งแจ้งแสงทองไก่ก็ร้องหมาก็ขันเมื่อยามตะวันรุ่งสางบางก็หาบของออกขายบางก็ไล่ควายลงทุ่งบางมีสามล้อบางก็มุ่งที่ออกไปหาตะตังบางที่เป็นข้าราชการก็รีบไปทำงานแต่เช้าพอขึ้นรถเมล์ก็คุมกระเป๋าไปเสียทั้งหน้าทั้งหลังเพราะเคยโดนมาเสียจนชินเจ้าพวกหาทินยังว่ามันยืมไปใช้เสียจนละอาถึงกับต้องเดินกลับบ้านหลายครั้งที่นี้มาพูดถึงผมบ้างนะครับพระคุณท่านพอรุ่งแจ้งแสงสุริยันเมื่อยามตะวันชวนโด่งกับผมก็เก็บเอาดอกจำลงเนาะเข้าไปขายในวังแม้ขายดีเสียไม่หยอกผมขายต้องดอกตะตัง